นี่คือหุ่นยนต์ที่ปลายขาเป็นล้อทั้ง4ล้อครับซึ่งสามารถทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ไวขึ้นแต่ว่าที่พิเศษไปกว่านั้นมันเป็นหุ่นยนต์ที่ติดล้อที่สามารถเปิดประตูและยกของได้ด้วยครับผลงานนี้เป็นของทีมนักวิจัยจาก ETH Zurich มหาวิทยาลัยชื่อดังในสวิตเซอร์แลนด์ครับที่ดัดแปลง Animal หุ่นยนต์4ขาของบริษัท Anibotics ซึ่งก็เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นต่อยอดจากทีมวิจัยของเขาเองนั่นแหละครับโดยในเวอร์ชันที่เป็นขาปกติ Animal สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดที่ประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ความเร็วระดับเดียวกับที่เราเดินกันทั่วไปติดตั้งกล้องสแกนพื้นที่ไลด้าแบบ360องศาพร้อมกล้องทั่วไปซูมได้20เท่าและกล้องตรวจจับความร้อนโดยเดินได้ไกลสุด2กิโลเมตรต่อรอบการชาร์จส่วนความสามารถของตัว Animal ในเวอร์ชันติดล้อที่เราได้เห็นกันไปนั้นเกิดขึ้นจากระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่อาศัยหลักการว่าตัวเองเป็น AI ขี้สงสัยต้องเรียนรู้ทุกอย่างโดยเริ่มจากศูนย์ดังนั้นครับภาพที่เราเห็นกันที่ว่ามันสามารถผลักประตูเปิดได้หรือยกของได้ถึงจะดูรุนแรงไปนิดหน่อยแต่มันคือการเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับในมุมเราอาจจะรู้สึกว่ามันก็แค่เปิดประตูยกของได้มันจะมีอะไรแต่ในมุมของนักวิจัยสิ่งนี้คือก้าวสำคัญมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่ามันเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองทุกอย่างดังนั้นการส่งแอนิบอทไปเรียนรู้ในโลกของความเป็นจริงก็ไม่ต่างอะไรกับที่คนเรียนรู้การทำสิ่งต่างๆใช่ไหมครับซึ่งก็หมายความว่าเราจะได้เห็นแอนิมอลหุ่นยนต์ตัวนี้ทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นและไว้ใจให้มาเป็นคู่หูที่ช่วยงานเราได้ในอนาคตนั่นเองครับ